ัท D-House พัฒนาจำกัดมหาชนเป้าหมายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเซ็ตอินไซต์วันนี้นะคะมาติดตามการลงทุนนะคะเริ่มต้นประจำสัปดาห์วันจันทร์แบบนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรื่องของงบแบงค์ที่วันนี้ทิสโก้ประกาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบงค์ใหญ่เนี่ยต้องบอกระทึกมากกับการตั้งสำรองจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีการเข้ารับตำแหน่งของคุณโจไบเดนนะคะแล้ววัคซีนที่ต้องบอกว่าคือมันเริ่มมีประสิทธิภาพที่มีเชิงลบมากขึ้นคนก็กลัวการฉีดนะคะดังนั้นเนี่ยเซนติเมนต์แบบนี้ขายทำกำไรดีกว่าตลาดหุ้นร่วงลงเลยนะสำหรับช่วงเช้าผมมองตรงข้ามเลยนะผมมองว่าวันนี้น่าซื้อเล่นสั้น คือถึงแม้ภาพของรอบอ่ะผมมองแถวนี้แพงนะเคยบอกเสมอว่าตึก10ชั้นเนี่ยตอนนั้นอยู่ชั้น9ตอนนี้อาจจะอยู่ชั้น8แต่ผมคิดว่าการลงติดกัน3วันกับข่าวร้ายที่เราคิดไว้อยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องงบแบงค์ที่ออกมาไม่ดีแต่คุณสังเกตคอมเมนต์ recommend ของโบรกเกอร์ฝรั่งเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบายแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะเขาคาดอยู่แล้วครับว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นเท่าไหร่เอาง่ายๆเลยนะถ้าแบงค์ที่เป็นธุรกิจสินเชื่อเหมือนทิสโก้จะออกมาดีนะครับทิสโก้ KK อะไรพวกนี้จะน่าจะออกมาดีแต่ถ้าเกิดเป็นแบงค์ที่เป็นปล่อยสินเชื่อบกทั่วไปยิ่งมี SME จะออกมาไม่ดีเพราะต้องตั้งสำรองเยอะนะครับแต่หลายคนประเมินในเชิงบวกแล้วอันนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยมันมีอยู่แค่เงื่อนไขเรื่องเดียวอย่าเซอร์ไพรส์เรื่องไบเดนแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข่าวที่มันประโคมออกมาเนี่ยนะ FBI เตือนหรืออะไรเงี้ยนะแล้วทุกคนเตรียมพร้อมมักจะไม่ค่อยมีอะไรคือน่าจะราบรื่นไม่รู้ไม่กล้าฟันธงเพราะเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่ามักจะไม่ค่อยมีเหตุอะไรอาจจะไม่ราบรื่นแต่มักจะไม่ค่อยมีเหตุอะไรนะครับหลังจากนั้นต่างหากที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นถึงแม้ภาพของรอบผมมองว่าไม่ถูกนักแถวเซ็ต 1,560 โดยประมาณที่เคยเล่าให้ฟังแต่ภาพระยะสั้นเนื่องจากลงแรงติดกัน 3-4 วันปริมาณเงินยังสูงคุณดูปริมาณการซื้อขายสิทุกๆวันเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสักแสนล้านและ10อันดับคุณดูยังเป็นตัวใหญ่หมดนะยังเป็นตัวใหญ่หมดนะครับขนาดวันนี้มีหุ้นเข้าใหม่ยังไม่ติด10อันดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของการซื้อขายแบบเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีแรงรีบาวดูในเชิงทางเทคนิคบ้างไปดูเลยนะฮะนะครับไปดูในเชิงทางเทคนิคบ้างนี่คือกราฟตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเราจะสามารถดูได้ว่าถ้าเซ็ตแถว 1,500 ยืนได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูอันนี้อาจจะเห็นแค่ moving average ผมตัดภาพอีกภาพหนึ่งให้ดูผมลากเส้นแนวรับซึ่งเป็นจุดไฮเดิมสีแดงๆเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยประมาณ 1,500 เพราะฉะนั้น new high กว่า 1,561 หรือเปล่าไม่รู้แต่จะมีเด้งผมกำลังจะนำเสนออย่างนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ speculator ควรจะเริ่มทำงานนะครับควรจะเริ่มทำงานแต่ภาพของรอบในช่วงต้นไตรมาสเนี่ยแถว 1,561 ยังถือว่าไม่ถูกนะครับถามว่าทำงานแล้วซื้อตัวไหนนะครับถ้าซื้อยาวแน่นอนต้องซื้อตัวใหญ่ๆนะครับแต่วันนี้ผมฝาก2ตัวครับตัวอาจจะไม่ใหญ่มากนักเพราะว่าเราต้องการเล่นเป็นกึ่งๆเก็งกำไรไปนะครับตัวแรกผมเลือกเอสโซครับเอสโซเนี่ยนักวิเคราะห์เริ่มเปลี่ยนมุมมองเยอะนะครับไม่ว่าเรื่องสถานีบริการและมีข้อมูลว่าค่าการตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วไม่รู้เกี่ยวกับ OR จะเข้าหรือเปล่าแล้วข่าว OR คุณก็ทราบดีฮอตมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าเอสโซเนี่ยนอกจากทำโรงกลั่นแล้วยังมีอะไรฮะมีสถานีบริการน้ำมันแล้วเขาขยายสาขาด้วยถ้าคุณตามนะครับผมเลือกเอสโซตัวแรกครับ8.55 บาทน่าสนใจในการเก็งกำไรอย่าหลุด8.30 บาทนะครับเป้าหมายรอบนี้ประมาณ9.20 ถึง 9.50 บาทตัวที่2ครับที่เลือกครับเป็นหุ้นหลักทรัพย์ผมไม่เคยเลือกหุ้นหลักทรัพย์มานานแล้วนะใช่ค่ะถามว่าทำไมผมเลือกหุ้นหลักทรัพย์ชัดๆเลยถึงแม้วอลุ่มเนี่ยค่าคอมถูกมากแต่เดิมสมมติค่าคอมจุด5วอลุ่ม10,000 ล้านแต่ตอนนี้ค่าคอมจุด1จริงแต่วอลุ่ม100,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันจะเพิ่มขึ้นนี่ยังไม่นับรายได้อื่นๆนะครับแล้วถ้าคุณย้อนดู63ผมว่ามีไม่กี่ธุรกิจหรอกที่อยู่รอดในภาวะแบบนี้หลักทรัพย์เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ 2.26 2.28 น่าสนใจในการเก็งกำไรครับอย่าต่ำกว่า 2.24 เป้าหมายรอบนี้ประมาณ 2.40 ครับเอาล่ะค่ะมาดูกลุ่มแบงก์กันต่อนะคะกลุ่มแบงก์น่าสนใจเพราะว่าจะมีการพาเรทประกาศงบแบงก์นะคะสัปดาห์นี้กันเยอะเลยทีเดียวเริ่มที่ทิสโก้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วย KKP ไม่เกินวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นแบงก์ใหญ่นะคะ4แบงก์ใหญ่ที่ทุกคนเฝ้ารอ BBL K Bank SCB KTB
งบการเงินส่วนใหญ่ไตรมาส4นะคะมีการมองว่าน่าจะปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่ารับรู้เรื่องของข่าวร้ายของทั้งปี2563แต่ว่าปี2564ทุกคนมีความหวังค่ะว่าแม้ว่าไตรมาส1น่าจะมีผลกระทบในช่วงแรกแต่ว่าครึ่งปีหลังของ64น่าจะกลับมาได้เพราะว่าการฉีดโควิดหรือว่าการวัคซีนเนี่ยมันน่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เลยส่งผลทําให้เศรษฐกิจน่าจะฟื้นได้บ้างนะคะคนกลับมาจ่ายหนี้ได้แต่ดังไรก็ตามทีเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องการตั้งสำรองอันนี้เราไปดูงบการเงินกำไรของกลุ่มแบงก์กันก่อนที่มีการคาดการณ์ปี63แล้วมันจะฟื้นในปี64นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยค่ะจะเห็นว่าทุกแบงก์นะคะเทียบกัน63กับ64เนี่ยจะลดลงชัดเจนนะคะคือถ้าดูจากรายปีจะเห็นได้ว่าที่ปรับลดลงแรงก็คือแบงก์ใหญ่คือ63กับ62เนี่ยปรับลดลงแต่63กับ64 64จะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมฮะอันนี้คือ63เนี่ยสีเหลืองจะเห็นว่าลดลง64ที่เขาคาดการณ์คือจะฟื้นขึ้นซึ่งแบงก์ใหญ่จะเยอะที่สุดนะคะที่มีการปรับตัวเพราะว่ามีการตั้งสำรองกันเยอะที่เขาคาดการณ์กันไว้เอามาดูรายแบงก์กันหน่อยละกันทิสโก้ก่อนมาคุณเอกวันนี้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วกำไรนะคะไตรมาส4นะคะอยู่ที่ 1,635 ล้านบาทบวกขึ้นมาได้ 1.4% ขณะที่ปี63ทั้งปีอยู่ที่ 6,063 ล้านบาทลดลง 16% ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่ทางด้านหยวนต้าคาดการไว้นะคะประเด็นสำคัญเขาบอกว่ามันมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วการลดดอกเบี้ยถึง5ครั้งตั้งแต่ไตรมาส3ปี62ของแบงก์ชาติอันนี้กดดันแล้วก็ยังมีเรื่องการตั้งสำรองแต่เนื่องจากว่า KKP เนี่ยโทรเข้านะคะทิสโก้ค่ะทิสโก้เนี่ยเขามีข้อดีก็คือว่ามันมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมีเรื่องของตลาดทุนเข้ามาช่วยคุณเอกที่คุณเอกพูดถึงโบรกเกอร์เนี่ยตัวทิสโก้ก็มีเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยส่งผลทำให้ตรงนี้ได้มีรายได้มากขึ้นรวมไปถึงตัวประกันด้วยแต่ว่าเรื่องของ NPL อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่เยอะนะเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ NPL ratio สิ้นปี63อยู่ที่ 2.50 จากก่อนหน้านี้ประมาณ 2.3 2.4 นิดหน่อยเพราะอะไรป่ะหรือว่าเพราะอะไรคะปีที่แล้วเค้าฟิกไง6เดือนแล้วตอนนี้เค้าต่อไฮไลท์จะอยู่ที่ปีนี้ครึ่งปีแรกแล้วก็บอกว่าคือมันมีพวกสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะแต่เนื่องจากว่าพวกนี้มันมีหลักประกันเขาบอก 70% มันมีหลักประกันก็เลยไม่ได้กระทบเยอะแล้วเขายังไม่ยึดด้วยแต่แว่วๆว่าตอนนี้ไม่แน่โอ้จริงค่ะแว่วๆว่าตอนนี้ไม่แน่ส่วนรายอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูก่อนละกัน KKP เนี่ยก็เช่นเดียวกับทิสโก้นะคะคือเขาจะมีพวกตราสารทุนพวกการลงทุนกำไรจากการรับรู้จากงบตราสารทุนตราสารหนี้เข้ามาก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้จากตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมตัวเครดิตคอสทุกรายเพิ่มขึ้นหมดค่ะจากดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ KKP ที่ทางด้านหยวนต้ามองไว้นะคะอยู่ที่ 5,429 ล้านบาทนะคะก็ต้องบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับไตรมาสต่อไตรมาสนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% แน่ส่วนมาดูแบงค์ใหญ่กันบ้างโอ้แบงค์ใหญ่นี่น่ากลัวนะ BBL ก่อนแล้วกันแล้วก็มีตัว SCB K Bank กรุงไทยนี่นะพูดรวมไปแล้วละกันนะคะ1กระทบดอกเบี้ยเยอะอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งสำรองอันนี้แหละคุณเอกที่เราต้องโฟกัสและอาจจะมีตัวเลขเซอร์ไพรส์ว่าจะพุ่งสูงขึ้นที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยที่มีการคาดการณ์กันเลยคือ SCB กรุงไทยแล้วก็ K Bankส่วน BBL เนี่ยมันเป็น SME รายใหญ่มากๆอาจจะไม่กระทบครับผมให้ไอเดียอย่างนี้ครับขอภาพเมื่อสักครู่นี้ขึ้นอีกแป๊บนึงนะครับไอเดียคือปี62กับ63เนี่ยคนที่ได้รับกระทบมากที่สุดนะครับคือฝั่งทางซ้ายครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะฝั่งทางซ้ายเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อทั่วไปที่คือ62เทียบกับ63แต่ถ้าเทียบ63กับ64ตามภาพเนี่ยฝั่งทางซ้ายจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าเศรษฐกิจฟื้นหมายเหตุนะครับถ้าเศรษฐกิจฟื้นส่วนฝั่งทางขวาโดยเฉพาะ2ตัวสุดท้ายทิสโก้กับทางของเกียรตินาคินเนี่ยนะครับปี63เทียบกับ62จะไม่ค่อยกระทบนะครับจะไม่ค่อยกระทบนะครับเพราะว่าเขาปล่อยสินเชื่อมีหลักประกันสินเชื่อออโตโมบิลนะครับแต่ปี63เทียบกับ64ก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องสลับเพราะฉะนั้นถามว่าผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเวลาคุณจังหวะซื้อเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเราซื้อที่ถูกไปขายที่แพงเพราะฉะนั้นคุณควรจะรู้ว่าจังหวะตอนไหนถูกจังหวะตอนไหนแพงเลยเล่าอย่างนี้ให้ฟังใช่ค่ะจะเห็นว่าวันนี้คือหุ้นกลุ่มแบงก์ปรับตัวลดลงทุกคนรู้นะคะว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนการจะเลือกลงทุนเนี่ยคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวรอเรื่องของการจ่ายปันผลเดี๋ยวเขาไปซื้อตอนถูกตอนไหนอย่างที่เอกว่าไว้ใครปันผลดีก็คุณเอกคือเอาง่ายๆเลยคือ
รอบนี้ถ้าประกาศออกมาไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็เกรงว่าปีนี้เศรษฐกิจจะฟื้นนะต้องดูพวกแบงก์ใหญ่แต่อย่าเพิ่งรีบวันนี้เล่นแค่รีบาวก่อนเอาละค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะสำหรับกลุ่มแบงก์นะคะกับกำไรต้องบอกว่าไตรมาส4เป็นไปตามคาดการณ์แต่ว่าต้องไปรอลุ้นนะคะปี64นั่นเองค่ะว่าจะฟื้นจริงตามที่มีการคาดการณ์ไว้โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่นะคะว่าตั้งสำรองกันเยอะมากตอนนี้คือตั้งรองรับไว้แล้วเพื่อจะได้ฟื้นตัวนี่ก็จะได้เร็วมากขึ้นถูกครับเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามนะคะเซตอินไซต์กันต่อนะคะรวมไปถึงฐานทอล์กด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ